จะเดินข้ามไปนี้ก็คือตลาดที่ขายของที่ระลึกอยู่วัดหน้าวัดบู่ไผ่หรือวัดบ้านไร่สองครับความหมายที่จะถ่ายนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้ผมเคยมาเมื่อ18ปีก่อนมันมีอยู่ร้าน 3-4 ร้านที่ขายของที่ระลึกข้างทางแต่ตอนนี้เยอะมากเดี๋ยวผมจะไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างของฝากคุยได้หน่ง3โล100โลละ60จะดูว่าผมจะได้อะไรทั้งหมดถุงละ50บาทโอคาโต้50บาทน้องหนองโล60 35 3โล100ยังครับยังเดี๋ยวดูก็คือขายของฝากครับเห็นแล้วคงจะกลับมาเอาเงินตรงนี้ไม่เอาโอคาโดทางนี้เจ๊ขอขายกินได้ครับไปสวัสดีครับเจ๊ใจเนี่ยเม็ดนี่เนี่ยเม็ดทำน้ำกันเล็กกิโล130ขาอร่อยมากจ้ะ50กิโลเดี๋ยวจะได้ดูก่อนครับว่าจะมาจะได้อะไรถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ไม่สนใจปลาส้มถุงละ100ผมว่าผมได้ปลาส้มแน่ๆมาครับอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกของฝากเนี่ยงวดนี้เขาปลูกที่วังน้ำเขียวเลยเหรอครับเอางวดนี้เขาปลูกวังน้ำเขียวเลยเหรอเขียวแล้วก็ราคาด้วยครับอ๋อครับส้มปลาตะเพียนของเจ้านั้นลูกใหญ่กว่าเดี๋ยวผมจะได้อะไรกลับมาดูอันนี้เป็นตลาดขายของฝากของที่ระลึกหน้าวัดบุกไผ่ครับมีสตอกมาแล้วเมื่อก่อนมามันมี 2-3 ร้านครับเดี๋ยวนี้มีร้านขายของขึ้นมาเพียบเลยนี้ไม่มีอะไรมากด้านนอนก็มีปลายเป็นร้านอาหารร้านตามสั่งผมก็จะเห็นของเอา
ส้มเห็ดปลาส้มจ้านั่นอันเดียวกันไหมครับร้านเดียวกันไหมซื้อได้ครับใบเมล็ด100อันนี้ผสมใช่ไหมครับอ๋อเอาอันนี้เลยได้ไหมได้แล้วก็เอาอันนี้กันอันหนึ่งมาละสองอันซื้อของร้านแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อครับต้องเดินดูให้หมดก่อนแล้วกลับมาซื้อทีหลังมันเดี๋ยวมันจะไปเจอร้านที่ว่าดีกว่าจะเสียดายก็คงซื้อได้ไม่หมดทุกร้านซื้อร้านละนิดละหน่อยไอ้ที่สุกมีแต่ให้ชิมเหรอครับทอดให้ได้ค่ะโอ้ที่เหยียดคอยอาชิมได้นะคะอันนี้คือแหนมเห็ดเหรอครับอันนี้แหนมเห็ดอันนี้แหนมแต่ตัวชิมมีแต่แหนมเห็ดแหนมหมูไม่มีที่ชิมนะคะถุงถุงละร้อยหรือถุงยังไงละร้อยน้ำหนัก3ขีดสองถุง180ไม่เคยกินแหนมเห็ดลองดูดิได้ค่ะเอาทานเลยไหมคะหืมเปรี้ยวกำลังกินเอาเปรี้ยวครับกินพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวไปไหมครับซาลงกดทำได้นะครับดูหมูอ่อนก็มีนะครับจับไปเอาพุทธาของลุงนั้นจะต้องร้องข้างในถุงเท่าไหร่นะร้อยเดียวไหมครับโล100 บาทครับ3ตัวทำแบบบ้างกลางกันนะครับน่าจะปลูกน่าจะหมักข้าวคั่วกันนะครับตัวนั้นโทรศัพท์เข้าถ้าโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวจะโดนตัดสายในนี้เปรี้ยวหรือยังไม่เปรี้ยวอันนี้กำลังพอดีครับเอาปลาส้ม3ถุงก็ได้ครับก็เอาปลาส้มด้วยเป็นไรครับซื้อซานละร้านละห่อยังได้ไม่ทั่วถึงเลยก็ซื้อร้านละนิดละหน่อยครับแองนผมได้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นตุ๊กตาเจ้าไหนถุงละโลมจ้ะไปตามสภาพมือแล้วถุงผมจะดูพุทธาครับถุงเท่าไหร่ครับ80 บาทเอาพุทธาให้ถุงหนึ่งก็ได้ถุงใหญ่ถุงเล็กราคาเดียวกันใช่ไหมเอาเล็กไปใหญ่เอาใหญ่ดีกว่าครับจะกินไปกันรถเรื่อยๆคงจะซื้อแค่นี้แหละครับเพราะว่าร้านละนิดละหน่อยคงซื้อให้ได้ไม่ทั่วก็หลายคนหลาย
นี่ก็ได้เองขอบคุณครับก็ไม่รู้ครบไม่ครบเดี๋ยวดูก่อนมาส่งประแดกเหมือนกันเอาน้อยหน่งให้หน่อยครับมันเป็นเช่นไรกูยังไม่สุกเหรอครับเอาเรียกให้สัก3โลหน่อยโอ้งั้นเอาสุกมาพี่เอา3โลเอา3โล100นี่นะโล60ไว้คนอื่นเขากินผมหนักแล้วนี่ครับซื้อร้านหน่อยซื้อไปซื้อมาถึงพันแล้วเป็นร้านขายของที่ระลึกอยู่หน้าวัดบุกไผ่ครับอำเภอวังน้ำเขียวซื้อของกินไปเรื่อยๆเป็นน้อยหน่งไม่ใช่น้อยหนาสามโลแล้วใช่ไหมขอถุงเปล่าใบหนึ่งนะครับใส่เปลือกแน่แน่นั่นแหละยัดไปในถุงนั่นแหละครับก็ผมจะกินเลยกินแจกกินไปเรื่อยตามรถนี่แหละใส่เปลือกมันเดี๋ยวโควิดหายก็เขาก็คงจะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะมันครับมันก็เงียบเงาไปเหมือนกันหมดทุกที่มีมาเที่ยวบางที่เขายังไม่เปิดเลยไปก็ไปเปล่าขึ้นก็ขึ้นเปล่าบางที่เข้าไม่ได้ถุงเปล่าใส่เปลือกหนักน้องหนักมันติดที่กล้องครับก็เลยหนักหลายก็คงจะพอแค่นี้เมื่อก่อนผมมาเมื่อ15ปีก่อนมี 2-3 ล้านครับที่ผมมาถ่ายก็คือมันแปลกตรงนี้ก็บอลสินบอลสีก็ยังมีฮิตอยู่ทุกที่ร้านขายของที่ระลึกหน้าวัดบุกไผ่ครับ